สวัสดีทุกคนครับพิมพีครูเจนี่ครับวันนี้เราสองคนจะมาคุยกันถึงเรื่องที่นั่งสบายที่สุดในอีโคโนมี่คลาสตึ้งตึ้งตึ้งจริงๆมันก็ไม่มีที่นั่งสบายที่สุดหรอกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะที่นั่งในอีโคโนมี่คลาสเนี่ยมีประเภทไหนบ้างแล้วก็เหมาะสมสำหรับใครบ้างนะครับเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้เขาปล่อยให้เราเช็คอินออนไลน์แล้วซึ่งเราทั้งสองคนก็แนะนำว่าให้เช็คอินออนไลน์มาจากบ้านเลยเพราะว่าคุณจะได้เลือกที่นั่งที่ชอบที่ชอบพอเขาแบบว่าเปิดให้ออนไลน์ปุ๊บก็รีบเข้าไปเลยทุกคนมันจะได้เหลือซีทเยอะๆให้เราเลือกใช่เพราะว่ามันจะเร็วมากจะหายเร็วมากบางสายการบินเนี่ยก็จะปล่อย24ชั่วโมงก่อนถึงเวลาดีพาร์ทเจอร์ไทม์บางสายการบินก็จะปล่อยประมาณ12ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็ต้องไปเช็คดูว่าสายการบินที่เราขึ้นไปนั้นเนี่ยเขาปล่อยให้เช็คอินออนไลน์ก่อนดีพาร์ทเจอร์ไทม์ได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้ไปเลือกที่นั่งที่เราชอบนะฮะสมมุติว่าเรายังไม่มีไอเดียว่าเราจะนั่งที่ไหนดีบนเครื่องวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้ฟังกันนะครับว่าที่นั่งไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละสายการบินนะครับสมมุติว่าโอเคเราจะมีเครื่องตอง7มี320มี330 350อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบของเครื่องแต่ว่าอินทีเรียข้างในทุกสายการบินก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะว่ามีการออกแบบแล้วก็การทำงานของลูกเรือที่ไม่เหมือนกันค่ะแม้แต่ว่าสายการบินเดียวกันเนี่ยข้างในเครื่องบางเครื่องก็ยังไม่เหมือนกันเลยเครื่องนี้ใหม่เครื่องนี้เก่าเขาอาจจะเอาเครื่องเก่าไปรีโนเวทใหม่หรือว่ามีเก้าอี้ที่เป็นรุ่นใหม่เขาก็อาจจะเก้าอี้เอาเก้าอี้แบบนั้นมาใส่ให้เรานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าสายการบินนั้นเขาจะออกแบบที่นั่งอินทีเรียภายในเป็นอย่างไรบ้างเรามาพูดถึงตัวที่นั่งหลักๆแล้วกันที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือที่นั่งหน้าสุดของแต่ละโซนซึ่งที่นั่งนี้ก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าค่อนข้างที่จะกว้างกว้างแล้วแต่ละสายการบินก็จะคิดราคาไม่เหมือนกันผมยืนยันว่าฟรอนต์โรว์เนี่ยสบายจริงๆไม่จริงไม่จริงคือตรงนั้นเนี่ยมันกว้างก็จริงแต่ว่ามันเป็นสเปซที่เราไม่สามารถจะเอาของมาวางได้ก็เห็นว่ามันมีที่ว่างๆแล้วเราเอากระเป๋าลงมาแล้วก็เอาเท้ามาพาดไม่ได้เหรอก็คือว่าห้ามวางนะคะทุกคนทำไมอ่ะจะวางเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นสิ่งกีดขวางในการที่เราจะอพยพตัวเองเนี่ยออกจากเครื่องบินไม่เล็กๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็แค่วางขาเองห้ามเด็ดขาดเลยเอาไม่ได้เขาจะห้ามทันทีก็คือมันดีเรามีสเปซเรายืดขาแต่ว่าเราห้ามวางสัมภาระอะไรใดๆด้วยแต่เนื่องจากที่นั่นตรงนั้นมีที่กว้างกว่าที่อื่นก็จะมีราคาที่แพงขึ้นบางสายการบินอาจจะต้องให้จ่ายเงินเพิ่มนะครับจากเช็คอินเลยหรือว่าจากการจองตั้งแต่แรกเลยนะครับหรือว่าบางสายการบินอาจจะที่มันว่างอยู่คุณขึ้นเครื่องไปแล้วแล้วแบบเห็นที่แบบเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจว่ะคุณก็อาจจะไปจ่ายเงินตรงนั้นนะอันนี้ก็แล้วแต่สายการบินนะว่าเขามีกฎอย่างไรนะครับก็ลองไปดูได้แต่เชื่อผมถ้าเกิดว่ามีที่ว่างแล้วคุณนั่งแบบไฟล์ยาวๆ6ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่า10ชั่วโมงเนี่ยแนะนำว่าซื้อเหอะซื้อสบายจากประสบการณ์ของเรานะครับเราเคยขึ้น Swiss Air มานะครับคือว่ามันผมก็ยังงง Swiss Air มาจนถึงทุกวันนี้เวลาจะเลือกที่นั่งทุกที่นั่งเราต้องจ่ายเงินเพิ่มหมดก็คือพิมพ์คิดว่าในกรณีแบบนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาปล่อยให้เราไปจองก่อนมันก็เหมือนเป็นค่าฟรีค่าผ่านทางแต่ว่าทำไมไม่บวกกับทุกที่นั่งใช่งงคือว่าทุกที่นั่งเนี่ยเวลาเราจะจองก่อนเราก็ต้องเสียตังค์ที่นั่งละพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นfront row เนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายถึง 4,000 บาทแต่สรุปแล้วเวลาเขาปล่อยให้เช็คอินออนไลน์เนี่ย24ชั่วโมงก่อนการเดินทางเขาปล่อยให้ฟรีหมดเลยเว้ยคือผมงงมากแล้วแบบอ้าวแล้วตอนแรกจะเก็บตังค์ทำไมวะแต่ก็โอเคคือถ้าใครจะไปบิน Swiss Air ก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเบสดูว่าเราอยากจะนั่ง front row เนี่ยตอนที่เราไปเช็คดูจะไม่มีใครมาซื้อล่วงหน้าก่อนเราก็ลองปล่อยให้แบบว่าเช็คอินออนไลน์ได้แล้วเราก็รีบเข้าไปจองนะครับแล้วส่วนตัวเราไปเจอมาก็คือโชคดีทั้ง2ครั้งที่แบบไปทั้งขาไปขากลับอีกที่นึงนะคะที่สบายไม่แพ้กันก็คือที่ที่ติดกับประตูทางเข้าทางออกตรงนี้มันจะมีสเปซเยอะก็คือเราสามารถยืดขาได้มีสเปซที่กว้างมากขึ้นแต่ตรงนี้เราจะต้องมีความสามารถพิเศษด้วยคือมันมีความสเปเชียลความสามารถพิเศษ ตรงที่เราจะต้องช่วยเหลือลูกเรือในการอพยพผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะว่าประตูเนี่ยก็จะมีลูกเรือประจำอยู่แต่ละประตูอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่เราจะอพยพคนอพยพแต่ว่าในการที่จะอพยพคนจำนวน 2-300 คนโดยใช้
ลูกเรือคนเดียวต่อ1ประตูเนี่ยมันไม่เพียงพอคนที่อยู่หน้าประตูตรงนั้นที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยเราเรียกว่า able body ผู้ซึ่งสามารถที่จะช่วยลูกเรือในการเปิดประตูอพยพผู้โดยสาร direct ผู้โดยสารออเดอร์ผู้โดยสารได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะนั่งตรงนี้ได้ก็จะมีข้อจำกัดนะคะของทางสายการบินเช่นพระคนท้องคุณแม่และน้องเด็กก็คือห้ามนั่งตรงบริเวณนี้และอีกข้อหนึ่งก็คือคนๆนั้นจะต้องพูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่ลูกเรือพูดได้รู้เรื่องอ่ะถ้าเราขึ้นสายการบินในประเทศไทยเราก็ต้องพูดภาษาไทยได้หรือว่าถ้าเราไปต่างประเทศเราก็ควรจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อที่เวลาสื่อสารมันจะได้คุยกันรู้เรื่องมีแบบว่าข้อควรระวังไหมมีข้อควรระวังก็คืออยากให้หลีกเลี่ยงซีที่มันใกล้ๆกับห้องน้ำนะทุกคนเวลาเราทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารอะมายืนต่อคิวเข้าห้องน้ำใช่ก็เป็นปกติแล้วว่ากินข้าวเสร็จกินน้ำเสร็จก็อ่ะพร้อมกันเข้าห้องน้ำนะครับถ้าเรานั่งใกล้ๆห้องน้ำเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแฟลชตลอดเวลาซึ่งดังมากซึ่งการแฟลชบนเครื่องบินมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนห้องน้ำบ้านเราเนาะที่แบบมีน้ำแล้วก็ไหลลงไปนะวนอันนี้แบบเบาๆปูคือมันเป็นแบ็คคัมอ่ะที่แบบดูดลงไปแล้วเสียงมันดังนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปิดฝารองนั่งหรือว่าใครไม่ได้ปิดประตูแล้วแบบกดแฟลชเนี่ยมันเสียงมันจะดังมากนะครับทำให้เราไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ถ้าใครชอบเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่อยากเดินไกลก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะก็คือขอเสริมเรื่องห้องน้ำนะคะเมื่อกี้บอกว่าเสียงดังมากก็คืออยากให้ปิดฝาก่อนแล้วก็กดแฟลชแล้วก็ค่อยเปิดประตูออกมาเพราะว่าถ้าเราจังหวะที่เราเปิดประตูมาแล้วมันยังมีเสียงแฟลชอยู่เนี่ยมันก็จะดังออกมาในเคบินเพราะว่าเคบินเนี่ยเวลาดึกๆกลางคืนเนี่ยก็จะเงียบแล้วพอเสียงระเบิดตู้มก็คือตื่นกันเลยอะระเบิดขี้ระเบิดถ้าใครหิวบ่อยกินน้ำเก่งหรือว่าอยากหาของขบเคี้ยวตลอดเวลาในระหว่างไฟนะครับก็แนะนำว่าให้นั่งใกล้ๆครัวดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของกินเนาะเราก็สามารถที่จะเดินไปแล้วก็ขอลูกเรือเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเกรงใจเขาจริงๆก็กดเรียกได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหิวบ่อยเนี่ยอย่างที่บอกไปก็ลุกไปได้เลยลุกไปเลยนะเพราะว่าบางทีกลางคืนเนี่ยมันจะมีการสลับเวรการลูกเรืออาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะให้บริการได้ไม่ทั่วถึงก็คือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนหิวน้ำทานน้ำบ่อยแล้วก็ชอบกินขนมขบเคี้ยวแล้วก็เหมือนแบบอยู่ใกล้ๆแอร์อยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วมันอุ่นใจก็แนะนำให้นั่งใกล้ขวก็ดีนะคือแบบว่าอยากจะสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวแล้วก็เดินไปบอกเขาหน่อยก็ได้ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันเป็นโรคนี้อยู่นะยาอยู่ตรงนี้นะก็ก็เป็นแจ้งใช่ก็ไปบอกเขาได้นะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเกี่ยวกับตัวเราแบบหมดสติล้มลงแบบช็อกหัวใจวายอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราไปแจ้งเขาก่อนว่ามีโรคประจำตัวก็จะได้แก้ไขได้ทันหรือว่าแจ้งหาหมอจะคอยมอนิเตอร์ด้วยแล้วเพราะเรานั่งอยู่ใกล้ๆครัวลูกเรือก็จะได้มอนิเตอร์ง่ายๆมีเหตุผลส่วนเรื่องอาหารคือเมื่อกี้คุยเรื่องซีดแล้วก็มาคุยเรื่องอาหารเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันใช่กำลังจะแนะนำตอนนี้ใช่เรื่องอาหารเนี่ยเราคุยกันสักพักหนึ่งเลยว่าเราจะพูดเรื่องนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละสายการบินก็จะมีการบริการแตกต่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับลองนึกภาพตามว่าที่นั่งจะมีตั้งแต่แถวสมมุตินะแถว1ถึงแถว20ใช่ไหมแล้วเวลาลูกเรือออกอาหารจากด้านหน้าก็จะออกจากแถว1ออกมาก็คือ1 2 3 4 5 6ซึ่งเวลาออกเนี่ยถ้าออกไปถึงแถวที่15choice อาจจะหมดเพราะบนเครื่องเนี่ยก็จะมี choice อาหารให้เลือกแต่แน่นอนว่าเราไม่ใช่เป็นครัวบนเครื่องที่สามารถที่จะอ่ะอันนี้หมดหรือว่าใครสั่งอะไร ก็จะมาทำไม่ได้เราก็จะมีอาหารจำนวนที่พอดีกับจำนวนผู้โดยสารหรือไม่ก็อาจจะเกินนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงแถว15แล้วอาหาร choice มันหมดแถวที่16 17 18 19 20ก็จะได้แค่ choice เดียวก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครขึ้นเครื่องบินสายการบินนั้นบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าลูกเรือจะให้บริการเริ่มตั้งแต่แถวอะไรบางสายการบินหน้าหลังชนหน้าหลังชนคืออะไร ยากอะเริ่มยากนะ ออกมาจากข้างหน้าตืดแล้วก็ออกมาจากข้างหลังตืดแล้วก็มาชนกันตรงกลางอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าหลังชนซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยจะไม่ค่อยได้ช้อยส์กันเพราะว่าไอ้คนหน้ากับคนหลังเนี่ยเลือกกันมาหมดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยคุ้นชินหรือว่าเราไปดูรีวิวจากคนอื่นๆมาเนี่ยลูกเรือเขาให้บริการเริ่มจากตรงไหนเราก็
ไปเลือกที่นั่งใกล้ๆแบบว่าใกล้ๆต้นๆเนาะเราจะได้ได้ช้อยส์คือแบบมันก็เซ็งเหมือนกันนะว่าบางทีแบบเราไม่กินเนื้อแต่เหลือแต่เนื้อก็ไม่รู้จะกินอะไรจริงๆแล้วเวลาเราขึ้นเครื่องเราก็จะรู้สึกว่าเรากินอะไรก็ได้เราก็จะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องสั่งอาหารล่วงหน้าแต่ว่าสำหรับบางคนที่ซีเรียสเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็สุขภาพร่างกายเนี่ยก็คือเราแนะนำให้สั่งอาหารล่วงหน้าดีกว่าใช่ใช่ค่ะถ้าบินหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพหิวไม่ดีสุขภาพหิวต่อไปก็จะเป็นที่นั่งที่ทุกๆคนโปรดปรานแหละจะเป็นที่ทุกคนชอบนะคือสมัยก่อนฉันชอบสมัยเด็กๆก่อนหน้าเนี้ยจะชอบนั่งริมหน้าต่างใช่ก็คือเพราะว่าอยากดูแบบฟิล take off landing ชอบดูก็คือแบบเด็กๆเขาก็อยากจะไปเกาะกระจกดูว่าแบบบนฟ้าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราไปเที่ยวเราก็อยากเก็บทุกโมเมนต์ใช่ไหมคะก็จะเป็นที่นั่งที่อยู่นั่งอยู่ริมหน้าต่างก็ตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบชมวิวนอกหน้าต่างนะคะแต่มันก็จะลำบากตอนที่เราจะเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราต้องขอคนอีก1หรือ2คนออกไปตรงทางเดินนะครับแต่สำหรับคนชอบนั่งริมหน้าต่างนะครับก็แนะนำว่าให้ไปดูรีวิวอีกทีนึงหรือเข้า seatguru ก็ได้เข้า seatguru.com นะครับบางทีคนที่ชอบนั่งริมหน้าต่างเนี่ยโอเคฉันแบบมั่นใจเลยว่าจองริมหน้าต่างแล้วแต่แบบไปนั่งจริงๆเนี่ยไปเห็นแต่ปีกก็คือริมหน้าต่างอ่ะถูกต้องแล้วใช่แต่ไม่ได้บอกอ่ะว่ามันไม่เห็นวิวเห็นปีกเห็นแต่ปีกนะครับอันนี้ก็ไม่ผมก็แนะนำว่าให้ไปดูในซีดกูรูอีกทีนึงก่อนหน้านี้ผมบินเนี่ยผมก็จะชอบเข้าไปดูในซีดกูรูเนาะว่าวันนั้นเราได้บินเครื่องอะไรปีที่แล้วผมไปกับสวิสแอร์มาผมก็เข้าไปดูว่าวันที่ผมจะบินไฟล์ที่ผมจะบินเนี่ยเขาใช้เครื่องอะไรแล้วก็ที่นั่งที่แบบbad seat อ่ะใช่ซีกูรูเขาจะมีให้คะแนนเนาะเขาจะบอกเลยว่า good ก็คือขึ้นเป็น color ให้เลยทุกคนขึ้นเป็นสีว่าอันนี้ good อันนี้ bad อันนี้ very bad อะไรอันนี้แบบใกล้ห้องน้ำอันนี้ใกล้ทางเดินใกล้ทางออกฉุกเฉินควรจะหลีกเลี่ยงซีทไหนบ้างนะครับก็ไปดูในซีทกูรูก่อนที่จะบินก็ได้ก็นี่แหละถึงเป็นเหตุผลที่เขาต้องเก็บตังค์ตอนที่เราไปเลือกที่นั่งก่อนว่าเพราะว่ามันก็จะมีที่นั่งที่มันเหลือตกจากคนอื่นแล้วอะว่าก็ต้องเก็บตังค์สุดท้ายเป็นที่นั่งวิวแชร์นะครับก็คือที่นั่งใช้รถเข็นนี่แหละจะแนะนำว่าให้เช็คอินมาก่อนเลือกที่นั่งมาก่อนให้เสร็จสับเพราะว่าเวลาเรามาเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยก่อนสัก2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเนี่ยที่นั่งดีๆมันหายไปหมดแล้วคนเขาก็เลือกไปหมดแล้วนะครับผมก็เห็นหลายครั้งที่เวลาวิวแชร์ขึ้นมาเนี่ยที่นั่งอยู่หลังเลยท้ายๆเลยนะครับก็มันก็เดินลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำว่าถ้าสามารถที่จะเช็คอินได้เลือกที่นั่งแถวหน้าๆได้ก็เลือกมาก่อนส่วนที่นั่งริมทางเดินนะครับมีข้อควรระวังนิดหนึ่งคือประสบการณ์การเห็นมาคือว่าริมทางเดินเนี่ยมันลุกเข้าออกสบายก็จริงแต่ว่าให้ระวังคนมาเอาของแล้วคนเก็บของด้วยวันนั้นปิดไม่สนิทใช่ไหมมันคือแบบดึงแล้วแบบหลุดมือใช่ไหมเบียร์6กระป๋องหล่นลงมาจากข้างบนแล้วโดนหัวคือแบบคือตอนนั้นเขายังไม่ซีเรียสเรื่องของเหลวแล้วก็มีคนเอาเบียร์6กระป๋องของเมืองนอกอ่ะเป็นแคร์แล้วก็มันมียางรัดแล้วก็ถือมือเดียวขึ้นมาหล่นลงมาใส่หัวคือแบบโอ้ my god คือโอ้นึกภาพออกก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่นั่งริมทางแล้วตรงนี้ก็คือบินด้านบนก็เปิดเอาของแล้วก็หยิบแล้วก็หลุดมือเนี่ยคนที่นั่งริมทางเดินเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าไอโอเนี่ยก็คืออันตรายอันตรายตรงจุดนี้ว่าเอาง่ายๆเลยเคสง่ายๆเลยกระเป๋าเป้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำวางไว้ข้างๆถูกต้องมั้ยมันจะมีตะข่ายข้างๆเขาวางน้ำเสร็จปุ๊บเอาวางไว้ข้างบนน้ำเนี่ยหล่นลงมาที่บอกไปก็เป็นที่นั่งในแต่ละแบบนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถที่จะไปเลือกที่นั่งที่ตัวเองชอบได้นะครับแล้วคราวหน้าเรื่องเล่าบนฟ้าจะมีอะไรน่าสนใจมาให้ทุกๆคนได้ชมกันอีกติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่กับพิมพีครูเจนี่นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับไปละไปจริงๆละขอบคุณครับกลับแทบเท้าครับ